สวัสดีครับอากาเซ่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้องแบมแบมกับขนมน้ำตาลดันโกนาของเขานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้น้องแบมแบมได้แชร์วิดีโอช็อตใน YouTube เป็นคลิปการทำกิจกรรมวันฮาโลวีนด้วยการทำขนมน้ำตาลดันโกนาที่กลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากซีรีส์ Squid Game ได้เริ่มออกฉายทาง Netflix ที่อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องสื่อไปทางความโหดร้ายแบบเลือดสาดกระจายคล้ายๆกับหนังสยองขวัญยุคเก่าๆอย่าง It Freddy หรือว่า Chuckyที่มักจะถูกหยิบมาเล่นในช่วงวันฮาโลวีนอยู่เสมอเพราะแบบนี้แหละมั้งครับถึงได้เป็นกระแสในช่วงนี้พวกเราได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทางสื่อต่างๆรวมทั้งไอดอลคนโปรดของเราด้วยแต่น้องแบมแบมของพวกเราไม่ได้หยิบเอาอะไรหลอนๆแบบเลือดสาดมาเล่นหรอกนะครับแค่เอากิมมิกเรื่องอย่างการทำขนมดันโกน่ามาเล่นเท่านั้นเองโดยในคลิปที่น้องแบมแชร์มานั้นเริ่มต้นด้วยการทำขนมเลยตั้งแต่การละลายน้ำตาลใส่เบกกิ้งโซดาและเทลงถาดต่อจากนั้นจึงใช้แม่พิมพ์ที่เป็นรูปนกที่เป็นตัวแทนของอากาเซ่กดลงไปแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำดันโกนาชาเลนจ์ตามแบบในซีรีส์ Squid Game ที่กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันแกะขนมออกมาตามแบบพิมพ์โดยไม่ให้บิ่นหรือว่าแตกน้องแบมแบมก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนั่นอาจจะเป็นเพราะกำลังใจจากอากาเซ่ก็ได้จริงๆแล้วแบมแบมก็ได้เคยซ้อมมือมาก่อนหน้านี้แล้วในอีเวนต์แบมแบม First Premium Live ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานครั้งนั้นน้องแบมแบมได้ชิ้นขนมดันโกนาที่แผ่นหนามากแต่ก็สามารถทำสำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนดพอดีถ้าเป็นไปตามกติกาในเรื่อง Squid Game แล้วก็ถือว่าผ่านและรอดตายนั่นเองบางคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2018แบมแบมนักสมาชิกวงก็อตเซเว่นเคยได้มีโอกาสได้ลองทำขนมดันโกนากันมาก่อนแล้วในรายการของช่อง BuzzFeed แม้ว่าแบมแบมจะทำออกมาได้ไม่สวยนักก็ตามและเมื่อพูดถึงเรื่อง Squid Game แล้วฉากที่เป็นภาพจำของเรื่องก็คือฉากตุ๊กตายักษ์ที่เล่นเกมไฟเขียวไฟแดงหรือว่า AEIOU นั่นเองหนุ่มๆของเราก็เคยเล่นเกมแบบนี้มาเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแฮปปี้ฮาโลวีนครับบ๊ายบาย